กับนิชาเกมส์กันอีกนะคะเย้วันนี้นะคะนิชาจะมาจัดบ้านค่ะจิกเลยโอ้ my god ของเยอะมากใช่ๆๆโอเคนะคะแล้วก็จะมาใส่พื้นผนังกันวันนี้จะจัดแบบเร็วๆนะคะซึ่งในการจัดในนี้นะคะเราจะจัดเป็นเต็มแบบทะเลทะเลนะทะเลกระดกลิ้นด้วยนะไม่ดีกว่าจัดเป็นทะเลแล้วก็สปันช์บ๊อบนะคะซึ่งจะใส่เป็นบับเบิ้ลราชาเลยใส่พื้นเป็นสีเขียวเหมือนน้ำเหมือนน้ำแล้วก็วางเก้าอี้ลงไปแบบนี้ก็จะมีสิ่งนี้แล้วก็จะวางตรงกลางเลยไปดูต้นไม้นี่ต้นไม้นะคะชิปสิ่งนี้ลงไปเราจะไปเอาหินนะสิ่งนี้ไม่ใช่หินมันคืออะไรอ่ะปึ๊ดหืมชิปโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไม่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรอันนี้อะไรเครื่องบับเบิ้ลไม่มีอะไรหรอกอ๋อเครื่องบับเบิ้ลมีอะไรบ้างอุ๊ยสวยนะมาแล้วเราก็จะมาใส่ผ้าชุดเท้ากันนะฮะซึ่งผ้าชุดเท้าตอนนี้มันมีแต่อันที่สวยๆทั้งนั้นก็เลือกไม่ถูกกันเนาะไม่เป็นไรไอ้ต้นเคแล้วก็จะไว้แบบนี้เลยต้องไงต่อดิเอาไม่ไว้เราจะไม่มีสิ่งนี้ซึ่งเราจะเซตอะไรดีลงไปนั่นสิรูปภาพลงไปนะคะจะเอารูปสิ่งนี้ลงไปเอ๋น่ารักแล้วก็มีรูปภาพเยอะมากเลยแหละแต่เราจะไม่ใส่เราจะใส่เป็นตัวนี้แล้วกันน่ารักดีแมวอ่ะแมวมันใหญ่ไปเอาลักกระติกกระติดหนึ่งไม่มีอีกไงดีเนี่ยไม่เป็นไรอย่างต่อไปมีอะไรบ้างนะมาดูของเฟอร์นิเจอร์กันเถอะใช่เฟอร์นิเจอร์ yes สุดจะนำหมอนไว้ตรงนี้นะแล้วก็จะใส่พวกบัมเปอร์ลงไปนะคะตุ๊ดใส่ตะกร้านี่ลงไปใส่ไปทำไมก่อนตะข่ายควรใส่ไปไหมจริงๆเราจะใส่ไปเพื่ออะไรอ่ะโอ้เสียงมันน่ารำคาญมากเลยโอเคแล้วก็จะใส่เอาตัวนี้นะจ๊ะคออะไรพวกนี้เนาะปึ๊ดอุ๊ยเอาแล้วไงต่อแล้วจะอะไรต่อดีใส่ไม้ลงไปแล้วก็ใส่ไฟนะคะไฟเอาอันไหนดีอันนี้ไฟดูแบบสดใสมากหลังจากนั้นใส่วิทยุไหมก็น่าจะดีนะเอาวิทยุไปเลยโอเคแล้วก็อะไรอีกดีนะ
อาหารแน่นอนอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใช่ใช่ใช่มีเก้าอี้อะไรบ้างเก้าอี้ตัวนี้ใส่มาเลยเห็นอะไรก็ใส่มาให้หมดไม่ต้องมาลังเลหรอกเธอวางให้มันเกะกะไปเลยที่นั่งนั่งพอไหมนะนั่งพอไหมนะจะเป็นซอสนะฮะใส่ไปทำไมไม่รู้ก็อยากใส่เป็นคิปชับกับมายองเนสนะคะใช่มายองเนสไหมเนี่ยยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าพูดถูกหรือพูดผิดนะโอเคใส่ประมาณนี้ก่อนนะยังไม่รู้ว่ามันสวยพอหรือยังว่าแต่เราว่ามันต้องสวยพอแล้วแหละโอเคฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเรายังไม่ชอบสักเท่าไหร่ก็จะเติมของตกแต่งลงไปทำไมอยากตกแต่งมันจะได้แบบมีรายหน่อยไม่ใช่แบบดูติ้งไม่มีอะไรเลยควรจะวางตรงพื้นดีไหมใครจะวางไม่ตรงพื้นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะขอใส่ดีไหมอ่ะอ๋อประมาณโอเคใส่ลงไปก็ดีแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูวอลเปเปอร์ว่าเราชอบไหมลายตาไปไม่เอาอ่ะวิสวยนะก็ดีไม่เอาเอานี้แหละถูกใจเลยสีเหลืองเอานี้แหละถูกใจสีฟ้านั่นแหละส่วนพื้นยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อันนี้แหละถูกใจสุดละอย่างต่อไปนะคะเราจะมาจัดเป็นที่นอนกันนะคะที่นอนจะเป็นแบบนี้เลยสไตล์เท่ๆซึ่งเราก็จะใช้เป็นเตียงนี้นะฮะแน่นอนว่ามันต้องเป็นแนวแบบนี้สีเขียวหน่อยมันดูสวยดีเหมือนเฟชั่นเอาเขียวนี้เลยแล้วก็พื้นก็เขียวนะคะเอาสีเขียวเหนียวซับไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำสิ่งนี้มาเอ้ยอันไหนสวยกว่ากันอันนี้แหละถูกใจนั้นแล้วเราก็จะมาเลือกไฟกันนะคะที่สีเบาๆไม่ใช่อะไรนะง่วงค่ะเสียเบาๆไม่ใช่อะไรง่วงค่ะแล้วก็ใส่ประมาณแบบนี้นะหลังจากนั้นตู้เสื้อผ้าใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้ใหญ่ไปไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็จะใส่เป็นสีม่วงมีตู้มีเตอร์อะไรไหมเนี่ยยันมีเยลก็จะนำเตาผิงมาด้วยนะคะเผื่อจะได้เอามาผิงตัวเองนะคะเจ้ยหนีใจหมายถึงเราจะเอามาใช้นะคะก็อีนึงก็คือสไตล์นี้ค่ะสวยสุดๆมันสวยมากมันแบบไม่ก้อนเลยจริงไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆพูดตรงๆนะคะ ใช่นี่คืออะไรแล้วก็ใส่ไปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้แล้วก็จะใส่นะคะยิ่งไม่รู้ยิ่งใส่เข้าไปใหญ่นั่นแหละเราต้องการให้มันมีความธรรมชาติกว่านี้เตาผิงมีตัวนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นบ่อน้ำพุนะคะเมียมันดูเกะกะตาไปเอางี้แหละเกะกะยายด้วยนะเจ้ยเกะกะยายเอ้ยเกะกะตาเอาไปไหนเอาแห้งเอาอ๋อกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็งงใหญ่โอ้ยชึบแล้วก็ทำให้ใจ
ชิปพวกของนะเราจะวางเป็นพวกกระดาษซึ่งกระดาษก็จะระเนระนาดแบบนี้นะคะใส่บับเบิ้ลลงไปใส่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ใส่ไปนะคะเห็นไรไม่รู้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะคะชิบอุ๊ยกดผิดต้นไม้นี่มันช่างสวยเหลือเกินมันจะสวยอะไรขนาดนี้คะมันสวยมากเลยค่ะอุ๊ยอุ๊ยน่ารักฟุดฟุดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่แหละสิ่งนี้ต้องใส่อ่ะเอาไงอ่ะโอเคได้แล้วเอ้ยเอาไงดีเอาไงดีใส่เก้าอี้อันนี้ดีเก้าอี้นี้ดีถ้าใส่อันนี้ก็จะได้นั่งสองอันเลยนี่ก็ใส่อันนี้ไปเลยไปดูโซฟาก่อนดีกว่าโซฟาดีกว่าไหมนี่แหละเลือกไม่ถูกคือทุกคนมันแบบ Amazing สุดๆเราจะเลือกดีกว่าเปลี่ยนอันยังจัดแบบยังไม่พอใจเท่าไหร่เอาไงเอ้านี่ทำไมเอานี่แหละปรากฏจะเลือกสีผนังพื้นได้ก็คือยากมากโอเคได้ห้องหนึ่งแล้วนะจ๊ะมาที่ห้องน้ำกันบ้างดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดห้องน้ำกันเลยซึ่งห้องน้ำเราแน่นอนก็จะต้องเป็นสีนี้นะฮะแล้วก็นี่แหละอันนี้แหละสีนี้แหละถูกใจสุดแล้วก็หาที่อาบน้ำกันนะคะห้องน้ำของเราซึ่งอันนี้มันดูน่ารักสุดๆเลยแล้วก็จะวางแล้วก็สิ่งนี้ก็น่ารักด้วยมันน่ารักก็ไก่ล้านตัวทุกคนแล้วก็มีโถส้วมนะอะวางไงเนี่ยโอ้ยจะไม่มีที่วางแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วก็จะนำอย่างนี้เอางี้เอาใกล้ๆเอ้ยอ้าวเอายังไงเอาอย่างนี้นะก็คือตรงนี้เป็นที่แอบน้ำแล้วก็เป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ห้องตรงนี้นะคะห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำอีกรอบอีกแล้วจะเป็นห้องน้ำอีกแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นโถส้วมนะจ๊ะแล้วถังขยะก็ไม่มีด้วยเราก็ต้องไปหาเองนะคะซึ่งเราจะเอาไหนดีเลือกไม่ถูกเอาถามจริงมันต้องเลือกด้วยเหรอเราเลือกไปเถอะเอาอันที่สวยที่สุดนะเอาอันไหนสวยบ้างเอาจริงๆมันสวยหมดอันไหนมันดูดีด้วยอันนี้มันดูหรูหราดิโอ้ไม่ต้องใช้หรอกมันเจอนั้นนะคะพอเรามีโถส้วมแบบนั้นเราก็จะมีอ่างมีอ่างอยู่นั่นเราไว้อย่างนี้ไปเลยมันก็ดูเท่ดีคุณผู้ชมค่ะเราจัดไปห้องนี้แล้วนะอีกห้องนึงเดี๋ยวเราค่อยเจอกันอีกวิดีโอหน้านะคะนั่นก็สำหรับที่นี่เออพูดผิดอีพีหน้าพี่นิชานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออก็พี่พูดผิดนิดนึงเองพูดผิดนิดเดียวไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแล้วก็สำหรับที่นี้เนี่ย
นิชาขอลาไปก่อนนะถึงมาจะแล้วแต่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันอีพีหน้าอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยพูดไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยรีบจัด